สวัสดีครับต้องบอกเลยว่าประเวณแจกการ์ดแต่งงานให้แขกผู้ใหญ่ลูกทุ่งสาวเปาเปาเวลลีเผยภาพพร้อมเอิญการและสุมูคิดเกียรติกีดเจริญไปแจกการ์ดอาร์ตฟูไพบูลบิ๊กแกมมี่และพี่น้องในแกมมี่ล่าสุดสาวเปาวลีเผยถึงวันใกล้วิวาอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แววว่าเรือนหอราคาเกือบ20ล้านบาทว่าฝ่ายชายเป็นคนดูแลจัดการเรื่องนี้ตัวเองไม่ทราบรายละเอียดอย่าพึ่งไปนับตัวเลขเลยแต่การปลูกเรือนหอไว้ในบริเวณเดียวกับบ้านพ่อกิ๊กออกแบบให้หมดเลยเตรียมพื้นที่ไว้ให้หลานๆด้วยส่วนเรื่องของงานภาพพรีวิดดิ้งเจ้าตัวก็บอกไม่มีเพราะตัวเองชอบถ่ายรูปเวลาไปเที่ยวอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่มีรูปสวยๆเยอะๆอยากให้ทุกคนเห็นวันงานสำหรับเรื่องวันแผนมีลูกยังมีผลงานเพลงอยู่ดังนั้นเพิ่นว่าไว้คงเป็นครึ่งปีหน้าซึ่งอยากปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติมากกว่าโดยพิธีงานแต่งแบบพุทธจะจัดขึ้นที่บ้านของฝ่ายหญิงในวันที่2พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนพิธีแบบคริสต์จัดขึ้นในวันที่9พฤศจิกายนนี้